ผมสนใจการเงินมาตลอดครับแต่ว่าเวลาสนใจที่ไปเจออะไรที่ไม่พอใจเนี่ยเราอยากทำอะไรบางอย่างครับแต่เราไม่มีความกล้าณจุดที่เราตัดสินใจก้าวออกมาคือเราออกจากคอมฟอร์ทโซนบางอย่างนะครับตัดสินใจลาออกตัดสินใจเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการวิ่งนะครับมาลงสนามการเมืองนะผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นจุดอันหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่แค่อดีตอย่างเดียวนะตั้งแต่อดีตสมัยโบราณกาลขึ้นมาหรือเราเกิดเหตุการณ์อะไรนี้ครั้งแรกครั้งเล่านะมันมักจะเกิดจากความที่เรากล้าจะเดินออกมาจากคอมฟอร์ทโซนของเรานะแต่ว่าสถานการณ์ของเดือนตุลาคมมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นนะครับงั้นสิ่งที่เพราะว่าสิ่งที่มันออกมาที่คุณภาพมันออกมาคือยิ่งใหญ่มากนะครับว่าถ้าจะพูดถึงเหตุการณ์เรื่องหลังเนี่ยทุกท่านทราบอยู่แล้วนะว่าเกิดเหตุการณ์ความกดดันที่มากเกินระดับนะแต่ว่าก็ที่อยากจะบอกสื่อสั้นๆก่อนก็คือว่าตรงนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งว่าผู้ที่มีอำนาจมีแค่ไหนก็ตามครับไม่สามารถที่จะประเมินค่าของประชาชนหรือของนักศึกษาส่วนใหญ่ได้นะครับว่าถ้าทุกคนก้าวออกมาพร้อมกันกับเงินที่ถูกคาดหวังอยู่นี้นะครับว่าถ้าสังคมออกจากคอมฟอร์ทโซนนะครับแล้วก็หันมาเกี่ยวข้องหรือให้กำลังกับนักการเงินหรือการเงินมากขึ้นเนี่ยสังคมก็จะเปลี่ยนไปในที่ดีขึ้นครับขอบคุณดร.ชลพลครับขอเรียนถามอีกท่านหนึ่งในคำถามนี้นะครับขอเป็นคุณธนาธรกับคำถามที่ว่าในความคิดของท่านเพราะเหตุใดในห่วงเวลาดังกล่าวครับนักศึกษาจึงออกมาเรียกร้องสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยในช่วงนั้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านก็ต้องอย่าลืมว่าถ้าเราพูดถึง6ตุลาเนี่ยนะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยที่จะพูดถึง14ตุลาเหตุผลที่สำคัญมากว่าทำไมคนถึงตื่นตัวทางการเมืองแล้วก็ออกมาพูดถึงสิทธิเสรีภาพพูดถึงประชาธิปไตยมันก็คือสิ่งที่เกิดก่อน14ตุลา2516เกิดอะไรขึ้นครับอย่าลืมว่าตั้งแต่รัฐประหารปี2501นะครับประเทศไทยก็อยู่ใต้การปกครองเผด็จการของจอมพลสฤษดิ์และต่อเนื่องกับจอมพลสฤษดิ์ถนอมนะครับอยู่ตรงนั้นนี่มา1516ปี1516ปีที่ได้มีเสรีภาพนะครับแล้วเป็น1516ปีที่เกิดการปราบปรามผู้นำนักศึกษาผู้นำชาวนาผู้นำกรรมกรเยอะแยะไปหมดเลยในช่วงนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์14ตุลาขึ้นเมื่อฟ้าเปิดทุกคนก็ดีใจนะครับทุกคนก็มีความอยากเห็นนะครับสังคมที่ดีกว่าที่เป็นอยู่สังคมที่มีสิทธิและเสรีภาพแต่เป็นที่น่าเสียดายไอ้บรรยากาศแบบเนี้ยเกิดขึ้นเพียงแค่3ปีเท่านั้นเองคือ2014 2015แล้วก็ถูกตัดตอนที่ปี2016 2016 2016 2017 2016 2017 2018 2019ใช่ครับก็คือเกิดขึ้นตั้งแต่14ตุลา2016จนถึง6ตุลานะครับ2019เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแค่3ปีเท่านั้นเองใน3ปีนี้เกิดอะไรขึ้นครับใน3ปีนี้เราเห็นความตื่นตัวทางการเมืองอย่างมหาศาลของนักศึกษาเราเห็นการตื่นตัวทางการเมืองอย่างมหาศาลของผู้นำชาวนาเกษตรกรและผู้นำกรรมกรนะครับทุกคนเนี่ยนะครับอยากจะสนใจการเมืองไปหมดอยากจะทำความฝันที่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นอยากจะทำความฝันนี้ให้เป็นจริงเต็มไปหมดแต่ต้องอย่าลืมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง3ปีนี้นะครับมันอยู่ภายใต้บริบทของต่างชาติด้วยมันอยู่ภายใต้บริบทของต่างชาติถ้าเราดูในอินโดจีนนะครับหรือในเซาท์อีสเอเชียนะครับประเทศต่างๆที่เป็นเพื่อนบ้านของเรานะครับถูกอยู่ในปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสงครามที่ต่อสู้แย่งชิงความเป็นใหญ่ทางการเมืองและพรรคหรือการเคลื่อนไหวของมวลชนที่เรียกว่าสังคมนิยมหรือเรียกว่าคอมมิวนิสต์นะครับมันแพร่ขยายไปในฝั่งตะวันออกประเทศไทยในประเทศที่อยู่ในฝั่งตะวันออกประเทศใดอินโดจีนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชนชั้นนำในประเทศไทยกลัวสิทธิเสรีภาพของประชาชนกลัวประชาธิปไตยกลัวกระแสคอมมิวนิสต์ที่จะเข้าถึงประเทศไทยดังนั้นเหตุการณ์6ตุลาจึงเกิดขึ้นเพื่อตัดรากถอนโคนแนวคิดที่ก้าวหน้าในสังคมไทยทีไม่ให้มันเกิดขึ้นหลังจาก6ตุลา2019ประเทศไทยก็ตกอยู่ในระบอบประชาธิปไตยขึ้นใหม่นะครับซึ่งเราก็จะเจอนะครับเกรียงศักดิ์ธรรมนันท์เจอ
นู่นนะครับนับไปถึง253ช่วงประมาณต้นศตวรรษที่2528นะครับจนถึงต้นศตวรรษที่2530ถึงจะกลับมามีประชาธิปไตยที่เรียกว่าประชาธิปไตยขึ้นต่อนะครับดังนั้นถ้าย้อนดูประวัติศาสตร์อย่างน้อยที่สุดตั้งแต่250ขึ้นไปนะครับไม่เคยมีประชาธิปไตยเกิดขึ้นเลยนอกจาก3ปีนะครับ3ปีนั้นมีความตื่นตัวทางการเมืองความเรียกร้องสิทธิเสรีภาพสูงอย่างมหาศาลหลังจากนั้นจนมาถึงประชาธิปไตยขึ้นไปนะครับหลังจากพลเอกเปรมนะครับก็นำมาซึ่งพฤษภา35นะครับซึ่งเกิดจากการรัฐประหารปี2534นะครับพฤษภา2535เนี่ยนะครับคนก็ตายอีกรอบและกว่าจะได้ประชาธิปไตยที่เรียกว่าเต็มไปในความหมายว่าสภาล่างและสภาบนมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือจากรัฐธรรมนูญปี2540และกว่าจะมีการเลือกตั้งที่2สภาในการเลือกตั้งปี2544นะครับซึ่ง2544เนี่ยนะครับก็มีอายุสั้นมากคือถึง2549เท่านั้นเอง5ปีเท่านั้นเองที่เรียกว่าประชาธิปไตยที่เรียกว่าทั้ง2สภาในการเลือกตั้งหรือประชาธิปไตยเต็มไปดังนั้นถ้าคุณดูประวัติศาสตร์อย่างน้อยที่สุดตั้งแต่2501เป็นต้นมาประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่มีประชาธิปไตยจริงๆแทบไม่มีเลยแล้วช่วงที่เรียกว่ากระแสสูงที่สุดหนึ่งช่วงก็คือช่วง14ตุลาที่นำมาซึ่งการตัดตอนการปราบปรามประชาชนอย่างโหดเหี้ยมในวันที่6ตุลาคม2519นะครับถ้าถามตอนนั้นก็ถามว่า14ตุลาในช่วงนั้นเนี่ยทำไมนักศึกษาประชาชนที่ร้องไห้ก็มันถูกกดประชาชนถูกกดหัวมาตาตั้ง10กว่าปีหลังจากการขึ้นมาของกองทัพสีนะครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านครับด้วยเวลาที่เรามีจำกัดครับก็จะมีหลายคำถามมากเดี๋ยวเราเริ่มด้วยที่คำถามที่สองก่อนแล้วกันนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าเหตุการณ์6ตุลาครับเป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายรุนแรงเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อ12ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็สร้างความสะเทือนใจต่อพี่น้องชาวไทยเราเป็นอันมากนะครับทีนี้ก็จะเห็นว่าเราจะมีเหตุการณ์ต่างในวันนั้นนะครับเช่นมีการยิงกันบ้างมีการใช้กระบองใช้การแขวนคอการเผาทั้งเป็นหรือมีแม้กระทั่งการข่มขืนนิสิตนักศึกษาที่เป็นผู้หญิงนะครับคำถามก็คือว่าในทัศนะของท่านครับทำไมประชาชนถึงมีความเกลียดชังถึงขนาดนั้นไม่ว่าทั้งสองฝ่ายก็ตามแล้วถึงขนาดที่ต้องออกมาทำร้ายกันมาประหารชีวิตกันกลางกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอเรียนถามคุณตีระก่อนนะครับครับในส่วนตัวนะครับผมคิดว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นสิ่งที่ทำให้มีการเกลียดชังขนาดนี้เนี่ยในขณะนั้นนะครับมันเกิดขึ้นกับวันนะครับวัฒนธรรมในการสร้างแล้ววันนั้นที่เกิดออกมาย้อนดูในสถานการณ์วันนั้นต้องรอถึง14ตุลาคม16ก่อนมันจะมีฝั่งที่เป็นหัวก้าวหน้าซึ่งเป็นนักศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็มีฝั่งที่เป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมซึ่งนักศึกษาเองระหว่างนั้นก็มีคนที่มีอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์เช่นความสยามมีวิทยุการกรอกมีฝั่งลูกเสือชาวบ้านมีฝั่งกระทิงแดงร้องคนตรงนี้ก็เป็นฝ่ายที่คอยที่จะคอยใส่วัฒกรรมหลายนักศึกษาประจวบกับตอนนั้นเองเนี่ยบริบทประเทศรอบๆกระแสทางสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ก็มาแรงฉะนั้นเขาเกิดอะไรผมคิดว่าทำสิ่งนั้นให้คนเกลียดชังนักศึกษาเนี่ยเขาสร้างความกลัวกลัวคอมมิวนิสต์กลัวว่านักศึกษาจะทำการเก็บดันระบอบสร้างกระทั่งบอกว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นมีอุโมงค์อยู่ข้างใต้มีกลุ่มกองกำลังติดอาวุธซึ่งเป็นความจริงหรือไม่ไม่ทราบแต่ว่าเขากำลังสร้างกระทำความหวาดกลัวขึ้นแน่นอนครับหลังจากปีหลังจาก14ตุลาคม2516ประเทศโลเริ่มจะไปเฉลิมฉลองนะครับณตอนนั้นถ้าเกิดเราสังเกตดูเนี่ยก็มีอดีตประหลัดกระทรวงต่างประเทศชื่อนายอนันต์บุญชุนก็เดินทางไปที่ไปผูกมาตลอดไปผูกกับประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์นักศึกษาได้มีโอกาสในการยืมหนังสือที่เขาไม่มีโอกาสที่จะต่างนักศึกษามาอ่านเรื่องของต่างมันเหมือน
คนที่ไม่เคยได้อะไรที่มันเริ่มมาได้แต่ข้อเรียกร้องเยอะได้มาเยอะเพราะว่ามันไม่เคยได้ไม่เคยมีฉะนั้นเนี่ยคนอีกกลุ่มหนึ่งมันกลัวกลัวตรงนี้ขึ้นมาแต่วัฒนธรรมนี้เนี่ยถูกสะสมแล้วสร้างเดิมๆมาเรื่อยๆคือการสร้างความหวาดกลัวก็ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นวัฒนธรรมมาจากสร้างความไม่มั่นคงต่อสถาบันวัฒนธรรมดังกล่าวถูกใช้มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ปี2519 6ตุลาคมนักศึกษาที่เป็นหัวก้าวของประเทศไทยที่คิดว่าเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาที่ระดับต้นๆกับต้องหนีเข้าป่าว่ายน้ำหนีตายข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับหนีเข้าป่าไป2ปีเพื่อเอาตัวรอดทั้งที่เขากำลังเรียกร้องสิทธิที่เรียกว่าประชาธิปไตยจนกลับมาได้ประชาธิปไตยขึ้นมาปีช่วงปี2530ต้นๆปฏิวัติของทางพลเอกชาติชายก็ใช้วัฒนธรรมเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนจากคำว่าคอมมิวนิสต์เป็นคอร์รัปชันมีเข้าบ้านเรื่องสถาบันเกี่ยวข้องยันทมหาปี2549ยันทมหาที่ผ่านมาทุกวันใช้วัฒนธรรมเหมือนเดิมตลอดการสร้างความหวาดกลัวการทำให้เขาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเรานะครับฉะนั้นมันอยู่ที่การสร้างวัฒนธรรมมันอยู่ที่ความแตกต่างในสังคมที่เราต้องต่างยอมรับซึ่งแต่ละการที่ได้มันอยู่ที่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกมากเกินไปเลยเกิดทำให้มีการขัดแย้งกันจนนำถึงการมองเลือดไม่ว่าแต่ตั้งแต่ปี6ตั้งแต่สมัย6ตุลาถึงวันนี้ครับก็ขอบคุณคุณตรีนะครับก็โดยสรุปคร่าวๆคือเกิดการสร้างกระแสวัฒนธรรมที่ในช่วงนั้นครับแล้วก็ถูกนำกลับมาใช้เรื่องราวในการในการต่างๆการใช้ในการใช้ครับโอเคครับก็ต่อมาเลยครับในคำถามเดียวกันครับถามคุณอัธวิทย์ครับว่าในทัศนะของท่านแล้วเนี่ยทำไมประชาชนในขณะนั้นครับมีความคิดเกลียดชังนักศึกษาขนาดออกมาทำเหตุการณ์ต่างของ2 อย่างที่อยู่ด้วยกันแล้วอะไรแน่นอนหนึ่งก็คือความกลัวนะครับสองก็คือการโฆษณาชวนเชื่อหรือที่เรียกว่าป้องกันได้ถ้าความกลัวและป้องกันได้โฆษณาชวนเชื่ออยู่ด้วยกัน2เรื่องบันไดเดินทันทีและความรุนแรงในเหตุการณ์เดือนตุลาคุณพ่อชะอาผมเป็นคนเดือนตุลาแต่ผมที่อยู่ในเหตุการณ์เดือนยุค10ปีหลังก็เกิดความรุนแรงพอๆกันอันนี้ทำให้สองอย่างนี้มันเกิดมาเรื่อยๆย้อนแล้วลอยกลับไปในช่วงเดือนตุลาความกลัวเช้าแล้วร้อนที่ต่างประเทศเนี่ยลัทธิคอมมิวนิสต์กำลังแพร่หลายเข้ามานะครับลาวกัมพูชาเวียดนามแตกเป็นระยะหนึ่งจนกระทั่งเข้าประเทศไทยดังนั้นความมั่นคงของไทยแน่นอนต้องกลัวว่าประเทศไทยจะถูกเปลี่ยนแปลงลัทธิคอมมิวนิสต์หรือเปล่าใครจะต่างชาติเข้ามาในขณะเดียวกันถ้าแนวความคิดในมหาวิทยาลัยซึ่งทุกคนผู้เรียนรู้น้องๆขนาดนี้บนเวทีคนนี้ปีหนึ่งคนนี้ปีสองนี่คือความสนใจของการทางการเมืองที่เกิดขึ้นในยุคนี้วันนั้นต่อท้ายคุณนะเมื่อความสนใจเกิดการเรียนรู้ลัทธิประชาธิปไตยการเรียนรู้ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นเรื่องปกติแต่เมื่อมีการโฆษณาชวนเชื่อโดยอาศัยความกลัวจากต่างชาติเข้ามาว่าแตกระยะมาแล้วนะครับเมื่อมีการเรียนศึกษาเรื่องนี้ในมหาวิทยาลัยมันมีความกลัวเกิดขึ้นอยู่เรื่อยและความกลัวนี้มันไม่ได้เป็นเฉพาะความกลัวเรื่องการเปลี่ยนแปลงลัทธิคอมมิวนิสต์เท่านั้นเมื่อฟังว่าเปลี่ยนแปลงลัทธิคอมมิวนิสต์ย่อมสะเทือนถึงสถาบันสูงสุดที่คนไทยทั้งประเทศเคารพนับถือแน่นอนครับกลไกในการปลุกระดมผ่านวิทยุใหญ่ของรัฐผมบอกนะครับเมื่อกี้ความกลัวมันเกิดขึ้นแล้วคนสร้างความกลัวการสร้างป้องกันด้านการสร้างโฆษณาชวนเชื่อสองอย่างนี้อยู่ด้วยกันแล้วบันไดแน่นอนการที่วิทยุอยากบอกในยุคพศนั้นเนี่ยคนฟังทีวีฟังวิทยุจากภาคล็อกฝั่งเดียวจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเรานึกถึงเป็นตัวเราเกิดในยุคนั้นถ้าเราเป็นลูกเสือชาวบ้านที่เรารักและเทิดทูนระบอบสถาบันแต่มีคนมาบอกเราว่าไอ้คนที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นมารร้ายผมเคยเห็นโปสเตอร์ตอนผมเด็กๆจะได้เห็นว่าการเปรียบเทียบค
คอมมิวนิสต์ที่เขาเอาเหมือนเป็นสัตว์มีเขาเลยครับแล้วคนปราบปรามในทหารหล่อมากถ้าเปรียบสมัยนี้ก็เรียกว่าดูแบบหนังของเมาไม่เอาเรื่องกับตันอเมริกาซึ่งความคิดอุปนิสัยแบบนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนความผูกฝังความเกลียดชังความกลัวมันลามเข้าสู่มหาวิทยาลัยเกิดการฆ่ากันในครั้งของโบราณในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาพแบบนี้มันเกิดขึ้นในอดีตวันนี้คนฟังอยู่ในยุคใหม่และอยู่ในยุคที่ใกล้ๆกับผมไม่ห่างกันมากนักนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านเห็นเนี่ยผมอยากให้มองย้อนกลับไปอาจจะเป็นแผลสดๆที่เพิ่งเกิดแต่เรามองย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วสิการชุมนุมปี52 53ในยุคสภาของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีคนปลุกระดมว่าคุณอภิสิทธิ์จะไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารนะแล้วเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นรัฐบาลเผด็จการเกิดการเดินขบวนใน52 53มีคนตายสิ่งที่มันตายไปพร้อมกับคนแรกที่ตายเลยนะความจริงและขณะนั้นเนี่ยการสื่อสารไม่ได้ผ่านยุคยานออกแบบเดิมมันเป็นการผ่านในยุคที่กสทช.เนี่ยยังไม่ได้ตั้งเตียงตั้งไข่อยู่วิทยุชุมชนเขาให้กระจายเสียงแค่ไม่เกิน5กิโลเมตรอันนี้วิทยุชุมชนหลายช่องถูกใช้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อทีวีช่องดิจิตอลเขาให้ไม่ใช่ดิจิตอลนะครับเขาเรียกว่าจานดาวเทียมเขาให้ทดลองการออกอากาศครับก็ใช้การทดลองออกอากาศอะไรของทีวีดาวเทียมเป็นการปลุกระดมยุคนั้นมันไม่ได้มี 3G 4G แบบนี้นะครับเกิดการปลุกระดมว่ารัฐบาลและรัฐบาลเผด็จการความกลัวมันเกิดครับและพอปากกาด้ามันเกิด2เรื่องเกิดพร้อมกันบันไลเยอะนะวันนี้ผมมองย้อนกลับรัฐบาลคุณสินนะโหวตไปจากในสภาผู้แทนราษฎรชนะจากการโหวตนะครับพรรคพลังประชาชนก็ถูกยุบก็แยกย้ายกันไปต่างคนก็โหวตใหม่ได้นายกรัฐมนตรีมาแต่มองกลับไปถึงวันนี้ย้อนไปวันนั้นครับนี่แหละครับขณะนี้ที่เราอยู่นะครับรัฐบาลเป็นการของแท้แล้ววันนั้นไม่ใช่เพราะขณะนั้นมันมี2เรื่องครับการปลุกระดมให้เกิดว่าการกลัวรัฐบาลเผด็จการการปลุกระดมโดยใช้ป้อมการด้าผ่านทีวีดาวเทียมที่เขาให้ทดลองออกอากาศผ่านที่ชุมชนที่ไม่ถูกกฎหมายนักเป็นธรรมนะผมยกตัวอย่างสั้นๆแบบนี้ท่านดูก่อนว่าความเกลียดชังมันเกิดขึ้นจากอะไรแต่ยุคนี้มันเกิดยากเพราะ 4G นะเราอยู่ในยุค 3G 4G กำลังจะเข้า 5G ที่แปลว่าหลายคนไม่ได้มีสมาร์ทโฟนเฉพาะในมือถืออาจจะมีในห้องน้ำมีในห้องนอนท่านโพสต์เรื่องใดเรื่องหนึ่งลงไปไม่เกิน10นาทีมีคนเห็นต่างกับคุณทันทีนะครับเพราะฉะนั้นการปลุกระดมการใช้ป้อมกันได้ใช้สื่อโฆษณาชวนเชื่อมันจะถูกลดลงแต่มันอยู่ที่เราทุกคนในคนรุ่นใหม่ที่อยู่วันนี้ครับว่าเราเปิดรับเป็นน้ำที่อยู่ครึ่งแก้วได้แค่ไหนถ้ามันลินมันเพิ่มเท่าไหร่เราได้รับมันได้มากแค่ไหนข้อมูลรับให้เยอะครับแล้วกรองให้เยอะที่สุดนี่คือความโชคดีของพศนี้ว่าเราจะมีโอกาสถูกชักชวนได้น้อยลงงั้นจบคำถามแรกก่อนอะไรเกิดปลูกฝังความเกลียดชังให้คนไปฆ่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เละเทะขนาดนั้นก็เป็นเพราะไอ้ตัวชั่ว2ตัวครับคือการปลุกระดมความกลัวและการใช้โฆษณาชวนเชื่อเพราะประกันได้2ตัวนี้อันตรายที่สุดในสังคมครับก็ขอบคุณอัธวิทย์ครับก็โดยสรุปแล้วคือความกลัวก็เพราะว่าการ์ดนะครับก็ทำให้เกิดความผิดชันในวันนั้นจะเห็นได้นะครับว่าคุณเทียนและคุณอัธวิทย์ก็มีความเห็นที่ไปในทางเดียวกันนะครับก็คือวัฒนกรรมการโฆษณาชวนเชื่อสิ่งเหล่านี้นะครับการใช้คำพูดก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนความรุนแรงในสังคมไทยได้มากครับทั้งนี้นะครับความชุลมุนสับสนอลหม่านตลอดระยะเวลาตั้งแต่คืนวันที่5จนถึงตลอดทั้งวันของวันที่6ตุลาคม2519นั้นมีความร้ายแรงครับถึงขนาดขั้นที่วิทยาศาสตร์ไทมส์ได้อ้างมาเลยผมจะขอยกคำพูดจวบหัวเขาเลยนะครับว่า Thailand a nightmare of lynching and burning หรือประเทศไทยฝันร้ายแห่งการเผาและการลงประชาทัณฑ์ในความคิดของท่านครับฝันร้ายที่หลอกหลอนเราในวันนั้นส่งอิทธิพลต่อสังคมของเราในปัจจุบันอย่างไรและประชาชนชาวไทยได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้บ้างครับขอเรียนถามคุณสมบัติครับผมต้องปรับตัวเลยครับเพราะว่าผมกลัวนะครับคือถ้าเราทำให้คนอื่นกลัวเนี่ยเราก็อาจจะถูกเอาไปปิ้งได้นะครับเอาไปย่างไฟได้ในขณะที่เรายังไม่ตายนะครับหรือเป็นแขวนคอนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมปรับตัวคือผมไม่ทำให้คนกลัวนะครับ
บุคลิกอย่างผมเนี่ยหวังว่านะครับหวังว่าจะไม่ใครไม่มีใครเอาผมตายนะครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นต่างนะครับคุณอาจจะเห็นแต่อันนี้เป็นความคาดหวังผมเลยอันนี้เป็นวิธีการเซฟตัวเองแบบหนึ่งนะครับคือทำให้ตัวเองไม่เป็นพิษเป็นภัยนะครับอาจจะทำให้รู้สึกรำคาญใจบ้างนะครับแต่ว่าจิตใจผมจริงๆแล้วเนี่ยผมมีแต่ความบันเทิงนะครับบนความแตกต่างนะครับดังนั้นนี่คือโอเคนี่ส่วนตัวผมนะอันนี้ซีเรียสนะคือผมผ่านเหตุการณ์ปี19เนี่ยผมยืนดูทีวีอยู่นะครับคนความรู้สึกของผู้คนในจังหวัดที่บ้านผมรับดาวสยามเลยนะครับที่บ้านผมรับดาวสยามก็ผมฟังผู้ใหญ่คุยกันแม้จะไม่รู้เรื่องนะครับตอนนั้นผม5ขวบนะครับแต่ว่าผมยืนดูทีวีแน่นอนผมยังจำภาพแบบเขาดังวิ่งเป็นคนวิ่งไปวิ่งมาได้นะครับที่ก่อนมามันเป็นคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าความรู้สึกในเวลานั้นหรือความรู้สึกหลังจากนั้นเป็นต้นทางต่อเนื่องผมยังเคยไปสมัครลูกเสือเลยครับไม่ใช่ลูกเสือในโรงเรียนนะลูกเสือชาวบ้านพวกกรรก็จัดอบรมนะผมไปเรียนนะผมไปอบรมวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะผมคิดว่าการไปเป็นลูกเสือที่เขาจัดรับจัดเนี่ยเป็นเรื่องที่จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าโดยรวมๆเลยผมเพื่อจะให้เปรียบเทียบอย่างปัจจุบันนี้นะผมไม่อยากจะคิดว่าอะไรปัจจุบันใกล้เคียงที่สุดนะผมจะเหตุการณ์แพร่ระบาดของพิษสุนัขบ้านะครับไอ้เนี่ยใกล้เคียงกับเรื่อง6ตุลาถ้าจะอธิบายว่าบทเรียนต่างกันยังไงหรือเหมือนกันยังไงคือมันสร้างความกลัวนะครับมันสร้างความกลัวคนมันเชื่อว่าถ้านักศึกษากลุ่มหนึ่งเนี่ยเชื่อความคิดกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะระบาดไปถึงคนอื่นๆได้นะครับในสมัย6ตุลาเนี่ยประชาชนเชื่อว่านะครับพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่นับถือศาสนาและไม่นับถือพ่อแม่ด้วยนะไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่ให้ความสำคัญในทางสายเลือดนะครับแล้วก็ลดทอนพวกคนที่มีความคิดทางการเมืองในปีที่เรียกว่าซ้ายแล้วก็คือซ้ายนี่ไม่ได้แปลว่าคอมมิวนิสต์นะซ้ายแค่มีความรู้สึกว่าต้องการความแตกต่างจากสิ่งที่รัฐหรือสังคมเป็นอยู่ในเวลานั้นนี่ความคิดของซ้ายซ้ายคือต้องการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่อยู่เดิมคืออะไรคือเผด็จการดังนั้นคอซ้ายก็คือไม่เอาเผด็จการทุกอย่างถูกผลักให้ไปเป็นคอมมิวนิสต์ทันทีเลยทั้งที่อาจจะเป็นเสรีนิยมก็ได้นะครับหรือมีความคิดแบบประชาธิปไตยแบบในแบบอีกแบบนึงก็ได้แต่ว่าทันทีที่คุณได้ยินคนเนี่ยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปุ๊บเนี่ยคนพวกนี้ก็ถูกผลักนะครับให้เป็นซ้ายคอมมิวนิสต์ในที่สุดแต่ว่าคอมมิวนิสต์เวลานั้นเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับหมาบ้านอ่ะกูต้องฆ่ามันกูไม่รู้หรอกว่ามันเป็นหรือไม่เป็นแหละแต่ว่าถ้ามันเป็นภัยต่อสังคมคือกูต้องลดทอนความเป็นมนุษย์ลงถึงที่สุดก่อนลดทอนเขาอะให้มันเป็นให้มันไม่เป็นมนุษย์หรือถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นมนุษย์ที่อันตรายมากๆเมื่อมันอันตรายมากๆปุ๊บเนี่ยกูจะมีความชอบธรรมนะครับนั่นก็คือการสร้างความชอบธรรมของการฆ่านะที่เขาพูดถึงเรียกว่าถ้าคอมมิวนิสต์ไม่บาปนะนอกจากไม่บาปแล้วอาจจะได้ขึ้นสวรรค์ด้วยนะดังนั้นมันมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยต้องกลับเปิดทางให้แล้วนะต้องกลับเปิดทางให้การฆ่าแล้วเนี่ยคนจำนวนหนึ่งอยากจะร่วมปฏิบัติการนั้นเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าได้แสดงตัวถึงความเป็นคนดีครับแล้วผมคิดว่าแม้ว่าบริบทคอมมิวนิสต์จะหมดไปแล้วนะครับแต่ไอ้เทคนิคอย่างเงี้ยไอ้กลไกลดทอนความเป็นมนุษย์ของคนลงมานะครับล่าสุดก็คือเสื้อแดงนะครับลดทอนเสื้อแดงลงมาให้มันต่ำจนจุดหนึ่งแล้วไอ้พวกเสื้อแดงนี่อันตรายต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เมื่อถูกลดทอนจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยไอ้พวกนี้อันตรายปุ๊บมันก็มีความชอบธรรมในการที่จะบทขยี้มาเป็นการสร้างวัฒนธรรมแบบที่คุณอาจจะวิจารณ์ไว้มันลดทอนคนโอเคในความเป็นจริงแต่การเมืองมันไม่ถูกผิด 100% หรอกทุกฝ่ายมันมีถูกมีผิดอันนี้ผมยอมรับนะทุกฝ่ายมันมีถูกมีผิดแต่ว่ามันไม่ได้ขาวดำขนาดนั้นหรอกแล้วมัน
ไอ้การที่มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าดำหรือการเกิดสิ่งที่เรียกว่าการฟอกขาวจนบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นความพยายามของคนในสังคมที่จะป้ายอีกฝ่ายนึงให้ดำและพยายามจะทำให้อีกฝ่ายนึงนะขาวบริสุทธิ์และไอ้กระบวนการนี้แหละฆ่าคนทำลายคนอันนี้คือบทเรียนที่สืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นผมไม่เป็นก็ต้องเป็นฮีโร่เป็นสีขาวแล้วผมกลัวมากเลยเพราะว่าอาจจะถูกเอาเป็นปิ้งได้แล้วผมก็กังวลว่าเรียนจะเป็นคนบ้าเสียสติหรือเป็นสีดำแล้วก็มีคนเอาผมไปทำลายหรือสร้างความชอบธรรมในการทำลายในที่สุดขอบคุณครับขอบคุณครับคุณศิลปังคำถามคือฝันร้ายที่หลอกหลอนเราในวันนั้นนะครับส่งอิทธิพลต่อสังคมของเราในปัจจุบันอย่างไรและประชาชนชาวไทยได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้บ้างครับก็ผมไม่วางกระปุกเนาะถ้าเป็นคนที่อยู่พื้นที่ก็ให้ไม่ค่อยมีโอกาสมาเองก็มาเพราะเรื่องทรัพยากรมาหน้าสภาหรือว่ามาเรื่องของที่กำลังรอเรื่อง EA อะไรนี้ก็เป็นผมที่ว่าผมเนี่ยเป็นการเมืองเรื่องทรัพยากรมากกว่าแล้วก็ก้าวขึ้นมานะครับก็อาจจะมีความรู้นิดๆหน่อยๆเรื่องสิบสี่จริงจริงผมคิดว่า14ตุลาเนี่ยเป็นการรัฐประหารเกิดขึ้นครั้งแล้วก็ทำให้มันมีความต่อเนื่องกับ6ตุลาวันที่19นะครับเนื่องจากว่าคนรัฐประหารเนี่ยได้กลับมาที่เรารู้แล้ว3คอร์ราชปัจจุบันนี้ก็มีครับ3คอร์ราชรู้ไม่ทราบใครไม่รู้มาเนี่ยครับเพราะได้พวกเราใช้อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าอดีตพวกนี้มันเริ่มกลับเองเพราะผมเทียบเคียงกับพื้นที่ที่บ้านนะครับพื้นที่ที่บ้านเนี่ยตัวประชาชนที่ลงที่บ้านเนี่ยนะก็จะให้ความรู้พี่น้องเยอะมากแต่ว่าก็โดนกดดันเช่นน้องไผ่ติดคุกนะตัวใหญ่ก็โดนเรื่องคดีมิ่งปลอมคอมนะครับดังนั้นตัวจริงเสียงจริงแล้วเขาเองก่อนที่จะลงพื้นที่เนี่ยทางทหารเองก็เขียนป้ายแล้วนะดาวดินขอนแก่นแล้วนักคณะนิติศาสตร์นะครับแล้วก็พูดถึงวัฒกรรมใช่ไหมวัฒกรรมนะผมเรียกว่ามาจากอังกฤษมากกว่าผมจะไม่ใช้คำวิชาการนะครับเราเรียกว่าชาวบ้านเราเรียกว่ามาจากอังกฤษเห็นว่าอย่าทำหินแตกแต่แยกเป็นดินเพราะเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเริ่มไปซ้ำรอกนะแล้วก็ไม่นานน้องไผ่ก็ติดคุกเรื่องไปทางอังกฤษนะเวลาเหตุการณ์ก็ยังมีความซ้ำซากการวนเวียนของอำนาจที่ผู้ถึงชนชั้นที่ส่วนของพวกเราในพวกเราเนี่ยที่เป็นสามัญชนเนี่ยเราคิดว่ามีฐานเราคิดว่าคนเป็นเท่ากันนะครับเราเลยคิดว่าผู้ควบงานทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นการรักษาไว้นะพอเริ่มมีทางการเยอะขึ้นเนี่ยก็เริ่มมีการปฏิวัติเราเรียนรู้ตลอดผมเกิดสมัยน่าจะหลังก่อนมาที่พอ16ตุลาไอ้14ตุลา14ตุลาก็เป็นต้นแล้วแหละผ่านรัฐประหารมาเยอะพอสมควรแล้วก็เรียนรู้กับมันคิดว่าผมว่าจริงเราพูดถึงภายใต้รากฐานที่พูดถึงนะตัวพูดถึงนักศึกษาที่ลงพื้นที่เราเรียกประชาชนว่าสำคัญคนทั้งประเทศเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ประเทศคนเดียวอยู่ที่ต่างจังหวัดเยอะเหมือนถ้าสมัย6ตุลาก็จะมีคอมมิวนิสต์บ้านผมก็แต่งไปหมดที่เขาล้อมที่น้องบัวสหายนะจริงฐานความคิดทางการเงินนี่เยอะมากแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะออกมาแต่ว่าทุกวันนี้รวมตัวกันเรื่องทรัพยากรนะครับแล้วก็ต่อสู้เรื่องทรัพยากรนโยบายแรกนโยบายเขื่อนนโยบายต่างๆทั้งหมดนะครับก็อ้างเป็นสามัญชนก็เลยมีความคิดว่าเราอาจจะเป็นทางเลือกใหม่ในการต่อสู้ทางการเงินนอกจากว่าการเกาะริมรั้วที่สภาผมมาที่กรุงเทพเนี่ยผมเกาะริมรั้วมาเรียกร้องแล้วก็เอาไปคิดว่าต่อไปเราจะต้องเสนอพยายามเสนอขึ้นมาในพื้นที่ที่การเสนออยู่แล้วนะครับแต่ที่เราจริงๆมันไปไม่สุดที่ว่าอย่างเช่นเรื่องพรบแร่ถึงแม้พวกผมจะป้องกันเหมือนทองได้เนี่ยแต่ว่าข้างบนพุทธศาสตร์แร่ปรับยุทธบอกว่าเนี่ยต้องทำแน่ที่มึงเลยวิธีทำยังไงก็ต้องไปหาแน่พูดกันอย่างนี้เลยนะว่าจริงๆมันอยู่ที่นโยบายหมดว่ามันรวมศูนย์มันไม่ใช่อยู่ที่มึงเลยขอนแก่นจะปกครองตัวเองได้นะเป็นบางอย่างนะครับเราไปไกลท่านบอกว่าไอ้อัยการมันต้องเลือกตั้งผมพูดถึงอัยการเพราะอะไรผมโดนคดีมาเกือบ20คดีตั้งแต่ต่อสู้มา
เมื่อวานเนี่ยเพิ่งขึ้นคดีเสร็จนี่กลับไปเนี่ยขึ้นคดีก็เลยคิดถึงเรื่องอัยการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ใช่คนพื้นที่เนี่ยพูดถึงผู้ว่าสารทุกคำนี่มีการเลือกตั้งผมว่าให้ไปอย่างเนี้ยแบบที่มันเป็นรากฐานแท้ไม่ใช่มาคุยที่ศูนย์กลางในประเทศครับมาคุยที่ต่างบางเรื่องรัฐบาลทำหน้าที่แค่ดูแลประชาชนก็พอแล้วรัฐบาลถึงรัฐบาลทหารนะไม่ใช่ดูแลสถาบันครับแค่นี้เลยครับขอบคุณครับโดยสรุปแล้วนะครับก็เราก็พูดถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์เมื่อ42ปีกันมาเกือบจะทั้ง6คนแล้วใช่ไหมครับเราได้ทราบทัศนะของทั้ง6ท่านเรียบร้อยแล้วว่ามีความคิดหรือว่าได้รับความรู้อะไรเกี่ยวกับ6ตุลาเอางี้ก่อนดีกว่าเราต้องสร้างความเข้าใจกันเราก็วันนี้แม้ว่าวันนี้จะเป็น14ตุลานะแต่คือ14ตุลาเกิดก่อน6ตุลานะอันนี้เพื่อสร้างความเข้าใจดีก่อนแล้วก็เดี๋ยวเผื่องงกันว่าทำไม6ตุลางานเรานี่คืองาน6ตุลานะครับก็แต่พอดีว่าวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมเลยจัด14ตุลานะโอเคครับนอกจากนี้นะครับเราก็เปิดโอกาสให้กับทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะครับสามารถถามคำถามท่านวิทยากรที่อยู่ด้านบนได้นะครับผมสามารถเขียนลงกระดาษนะครับแล้วก็ส่งให้ที่ทางทีมงานเสื้อดำนะครับที่อยู่รอบห้องแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาคัดดูอีกทีนะครับให้เหมาะสมกับเวลานะครับครับก็ขอต่อด้วยอีกคำถามหนึ่งเลยในการนะครับถึงแม้ว่าเหตุการณ์6ตุลานะครับจะผ่านมา42ปีแล้วก็ตามนะครับแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าบ้านเมืองไทยเรานะครับยังคงมีเหตุการณ์ความวุ่นวายเป็นระยะอยู่นะแล้วก็มีการรัฐประหารหลายครั้งหลายหนนะครับการปราบปรามผู้ชุมนุมทางการเมืองด้วยความรุนแรงนะครับก็ยังคงเห็นตั้งแต่6ตุลาก็ยังคงเห็นจนถึงปัจจุบันเราก็ยังคงเห็นอะไรแบบนี้กันอยู่นะครับดังนั้นนะครับก็จึงอยากถามว่าด้วยบริบทของสังคมไทยครับมีความเป็นไปได้หรือไม่ครับที่เหตุการณ์ความรุนแรงครับไม่ว่าจะเป็น14ตุลา6ตุลาหรือที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตมันจะเกิดขึ้นอีกไหมในอนาคตแล้วพวกเราในฐานะประชาชนชาวไทยรวมไปถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเราจะพัฒนาหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อสังคมเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะนั้นเกิดมาในลักษณะที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยใครอยากจะโอเคครับคุณครับแล้วแบงก์เองไม่ได้ให้ความเห็นในเชิงข้อมูลยืนยันนะครับแต่ผมว่าปัญหาเนี้ยอยากจะตอบคือว่าเราคิดว่าทำไมเหตุการณ์เกิดซ้ำนะครับทั้งที่เวลามันผ่านไปมากนะครับจริงๆแล้วเราต้องดูที่สาเหตุละจากที่ทุกคนพูดมาเนี่ยผมเห็นประเด็นที่คล้ายกันคือเราจะพูดถึงว่าประชาชนถูกพาพากันได้ถูกโน้มน้าวให้มีความคิดไปในทางของผู้นำบางส่วนนะแต่จริงแล้วเรื่องนั้นเนี่ยผมยังมองว่าจริงแล้วเราหาสาเหตุหลักจริงๆนะว่าของผู้ขัดแย้งจริงๆเนี่ยไม่ใช่ประชาชนนะครับที่บอกประชาชนเกลียดนักศึกษามาทำร้ายนักศึกษาเนี่ยประชาชนนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือนะนั้นผู้ขัดแย้งจริงๆเนี่ยก็คือตัวผู้มีอำนาจกับนักศึกษาหรือประชาชนนะครับสถานการณ์ที่บอกว่าเปลี่ยนไปนะครับในอดีตที่เราชีวิตบอกว่าเราใช้กระดาษนะตอนนั้นมีเหตุการณ์บันทึกรับทุ่งใหญ่นะฮะที่นักศึกษามาทำใบปลิวนะครับแจกแสงไฟนะครับอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะฮะส่วนที่ฝ่ายภาครัฐก็มีสื่อนะครับวิทยุมีอะไรต่างๆครับสถานการณ์ตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะฮะปัจจุบันสื่อเปลี่ยนอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ทำไมเหตุการณ์ก็ยังเกิดซ้ำนะครับคุณดาริสบอกว่าเรามีวิทยาการมากขึ้นนะครับสื่อเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเรารู้ความจริงได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยทุกอย่างที่พูดมาผมมองว่ามันเป็นแค่เครื่องมือของการทำให้เกิดเหตุการณ์นะแต่สาเหตุจริงๆเนี่ยก็คืออย่างที่บอกผู้ขัดแย้งจริงๆคือตัวผู้มีอำนาจกับประชาชนนะครับที่มีความขัดแย้งกันนะทีนี้อยากจะวิเคราะห์ไปว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนจริงๆนะฮะเราต้องรู้ว่าสาเหตุจริงๆคืออะไรตามหลักอริยสัจสี่นะทุกสื่อแทนไม่ได้ครับเราก็ต้องดูแบบว่าเหตุจริงๆเนี่ยของที่ผู้มีอำนาจเราเห็นว่ามีคนที่เหมือนกับเราคิดว่าดีแล้วนะครับพอมีอำนาจเข้ามาเหมือนปัจจุบันเนี่ยนะทุกคนเปลี่ยนหมดเลยนะครับสาเหตุมันเกิดจากว่าพอมีอำนาจปุ๊บ
ทุกคนเกิดความโลภเป็นสัญญาของมนุษย์เนี่ยมีความโลภมีความกลัวที่สูญเสียอำนาจมีความโลภอยากได้ผลประโยชน์นะดังนั้นสิ่งที่เราต้องแก้ท่านในส่วนของผู้มีอำนาจนะครับก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะเอาคนดีไปเป็นผู้มีอำนาจได้เสมอหรือมีคนดีแล้วก็จะมีตลอดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือทำระบบให้คนที่มีอำนาจเนี่ยไม่สามารถเอาก่อโกยผลประโยชน์ไม่สามารถคอร์รัปชันนะครับนั้นสิ่งที่ต้องทำคือการทำระบบนะคือทำระบบให้โปร่งใสนะมีประสิทธิภาพนะทุกคนตรวจสอบได้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโลกของเรากำลังจะหมุนไปทางนั้นนะแนวโน้มมันน่าจะดีขึ้นนะครับแต่เนื่องจากว่าสาเหตุหลักอยู่ที่ตัวคนนะครับสิ่งที่เราทำได้อันนี้ก็คือว่าเราทำยังไงเราถึงจะทำให้กลไกที่ตรงนั้นได้ที่มันเกิดขึ้นมาได้อันปัญหาแรกสุดเลยคือว่ามีคนไปทำกลไกนั้นได้หรือยังผมคิดว่าตอนนี้มันยังไม่มีกลไกนั้นอยู่ที่จะทำให้ได้แต่ว่าณปัจจุบันเทคโนโลยีมันมาถึงแล้วนะครับเทคโนโลยีมันมากขึ้นเรื่อยๆนะผมพยายามพูดในฐานะที่เป็นนักเทคโนโลยีนะผมโยงถึงว่าสิ่งหนึ่งที่เราคิดจะทำนะคือว่าเรื่องของการทำอย่างไรให้การทำงานในระดับสูงหรือระดับผู้บริหารเนี่ยมีความโปร่งใสและก็ประสิทธิภาพมากขึ้นนะเราคงไม่ต้องพูดถึงเทคโนโลยีนะมีคนพยายามพูดถึงบล็อกเชนเอามาตรวจสอบนะแต่ว่าโอเคว่ามันเป็นแค่ศัพท์เทคนิคนะแต่ว่าเทคโนโลยีที่ทำได้ก็คือสามารถทำให้สิ่งที่บันทึกการกระทำหรือนโยบายการออกนโยบายหรือแม้กระทั่งการใช้จ่ายไปถึงไทยบ้านเนี่ยสามารถที่จะเก็บได้นะครับบางคนบอกเก็บได้ก็แก้ไขได้มันกระดาษมันแก้ไขได้นะครับแต่ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยสามารถมีเทคโนโลยีที่แก้ไขไม่ได้แต่ตรวจสอบย้อนกลับได้นั่นคือบล็อกเชนนั่นเองนะสามารถที่จะทำให้การตรวจสอบย้อนกลับการทำงานของการที่จะตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจง่ายขึ้นนะครับในขณะเดียวกันในฝั่งประชาชนล่ะที่เราพูดถึงฝั่งผู้บริหารในฝั่งประชาชนผู้ตรวจสอบเองเราทำยังไงนะครับอันหนึ่งก็คือสิ่งที่เรากำลังที่พักกำลังจะพูดถึงนะก็คือเรื่องของการทำอย่างไรให้อำนาจในการตรวจสอบยังอยู่กับประชาชนนะไม่ใช่ตรวจสอบอย่างเดียวด้วยอำนาจที่แท้จริงอยู่กับประชาชนนะนั่นก็คือเรื่องของการมีการคนพูดถึงเรื่องของประชาธิปไตยทางตรงประชาธิปไตยทางตรงคืออะไรนะประชาธิปไตยทางตรงก็คือเวลาเราในสมัยโบราณนะกรีกที่มีประชาธิปไตยขึ้นมาเนี่ยทุกคนมาประชุมกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะลงมติหรือถกกันถกประเด็นต่างได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าประชาธิปไตยทางตรงนะนี่คือย่อๆนะครับแต่ว่าเวลามันเปลี่ยนไปเนี่ยประชากรมีเยอะขึ้นนะพอประชากรมีเยอะขึ้นปุ๊บเราไม่สามารถจะเรียกประชุมคนเป็นล้านคนพร้อมกันได้เพื่อจะมาลงมติหรือให้ความเห็นในเรื่องต่างๆขององค์กรได้ของประเทศได้นะครับก็เลยเกิดมีระบบตัวแทนขึ้นมานะนี่คือที่มาของผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่เราต้องเลือกเข้าไปเพื่อให้ประชุมแทนนะครับถ้าเป็นไปตามปกติมันก็น่าจะดีนะเพราะว่ามีคนไปออกเสียงให้เราประชุมแทนให้เรานะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเราเรียกเข้าไปปุ๊บเกิดกลุ่มของพรรคนะครับทุกคนก็ต้องมาทำเพื่อประโยชน์ของพรรคเพื่อประโยชน์ของคนที่อยู่เบื้องหลังพรรคนั้นในความเป็นจริงเนี่ยเราก็เลยไม่สามารถจะควบคุมหรือมีอำนาจที่แท้จริงได้นะครับดังนั้นถ้าเราสามารถทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะออกความเห็นนะรวมไปจนถึงการที่จะลงมติหรือให้อำนาจที่แท้จริงเขาได้นะครับก็สามารถทำได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมาถึงแล้วนะครับเราสามารถใช้มือถือหรือใช้แอปพลิเคชันเนี่ยทำธุรกรรมได้นะโอนตังเราก็ทำได้ดังนั้นไกลแค่การโหวตทำอะไรทำไม่ได้นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานอันนึงที่เราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีในการที่จะมีส่วนร่วมของการเมืองแล้วก็ตรวจสอบรัฐบาลได้แน่ขึ้นนะเห็นท่านทำยังไงเอางี้ดีกว่าถามดร.ชุมพลเลยแล้วกันก็คือใช้หลักฐานเดิมแล้วกันตกลงแล้วมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าบริบทสังคมไทยจะกลับไปมีเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยส่วนตัวของท่านผมคิดว่าไอ้วงจรในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างผู้มีอำนาจเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าสถานการณ์ที่มีเปลี่ยนไปนะครับแต่ถ้าเรารู้และเข้าใจเทคโนโลยีนะครับคือที่มีเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นที่ภาครัฐหรือผู้มีอำนาจเนี่ยถ้าเขาเอาจ้างคนเก่งมาเนี่ยเขาท
าเราไม่เข้าใจเทคโนโลยีเนี่ยเขาสามารถเทคโนโลยีช่องว่างที่เราไม่รู้เนี่ยสามารถที่จะโกงกินหรือหลอกคนอื่นนั้นได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องตามทางเทคโนโลยีด้วยนะครับเพื่อจะประคองตรวจสอบนั้นได้ด้วยครับคือผมเชื่อว่าจะเกิดได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะจะเกิดขึ้นได้ยากเรื่อยๆนะก็คือจะเกิดได้ยากขึ้นเรื่อยๆครับในความคิดของท่านใครครับครับสั้นๆครับมนุษย์เนี่ยฆ่ากันครั้งแรกเนี่ยเกิดการจากการแย่งชิงพื้นที่ทำการเกษตรหรือพื้นที่ในการที่จะหากินนี่คือจุดเริ่มต้นของการฆ่ากันของมนุษย์เราแย่งชิงทรัพยากรกันนะครับและการเมืองคืออะไรการเมืองคืออำนาจในการจัดสรรทรัพยากรเมื่อการเมืองเนี่ยมีอำนาจในการจัดสรรทรัพยากรปุ๊บเนี่ยมันจึงมีความพยายามในการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองเพื่อที่จะเข้าถึงทรัพยากรผู้ที่มีอำนาจอยู่แล้วเนี่ยก็จะต้องปกครองทำไมผู้ปกครองถึงสามารถปกครองคนจำนวนมากได้เพื่อที่จะให้ผู้ถูกปกครองนั้นเนี่ยแย่งชิงอำนาจของตนเองได้ผู้ปกครองจะต้องสร้างหลักการคุณค่าและความชอบธรรมบางอย่างเพื่อให้ผู้ถูกปกครองยอมรับถามว่าในเหตุการณ์6ตุลาและเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ทางการเมืองไทยมันถูกอะไรถูกนำไปใช้ในการเปิดทางให้เกิดการอนุญาตในการฆ่าคือถ้าโครงสร้างของสังคมที่เราสร้างความรุนแรงมันยังคงดำรงอยู่ไอ้ปรากฏการณ์นั้นเนี่ยมันเพราะปรากฏการณ์6ตุลาเป็นปรากฏการณ์ที่ยืนที่คล้องอยู่บนโครงสร้างของสังคมไทยมันคือสังคมอำนาจที่อยู่ในสังคมไทยและมันใช้เหตุผลในการอนุญาตให้ฆ่าโดยการที่บอกว่าคนกลุ่มนึงเนี่ยละเมิดต่อหลักการคุณค่าของความเป็นคนไทยคุณจะต้องไม่ยอมรับให้การหยิบเหตุผลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นหลักเอาทุกเอาให้ชัดคือทุกครั้งที่จะฆ่ากันหรือจะทำลายกันอีกฝ่ายนึงเนี่ยมันจะต้องบอกก่อนว่าไอ้คนนี้ไม่ใช่คนไทย6ตุลาเนี่ยคนอยู่ในธรรมศาสตร์เป็นแก้วนะเป็นแก้วเป็นเวียดนามคนนี้คนเวียดนามก็แก้วต้องเยียดอ่ะเยียดที่คนเวียดนามอีกเยียดให้มันต่ำที่สุดที่สุดมันเป็นแก้วเป็นคอมมิวนิสต์เป็นแก้วและมันมีเข้ามาเนี่ยมันมีอาวุธอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินมีอาวุธและมันจะทำลายชาติของเราไม่มีศาสนาไอ้คนพวกนี้ไม่นับถือพ่อแม่ไม่นับถือศาสนาไม่นับถือสถาบันคือมันทำลายที่เนี่ยคือทุกมันขอโทษทีนะไอ้กองผมเป็นเสื้อแดงอยู่เลยผมก็โดนอ่ะนะครับนี่เราผมก็หลบเลยผมก็หลุดมันนะครับนี่โดนกระสุนใหญ่เลย1 เมตรนะครับแต่ผมนี่คอมมิวนิสต์จะเป็นไงในทุนใหญ่เลยในคอมมิวนิสต์เลยแล้วจะต้องทำลายแต่ว่าคือถ้าคุณยังอยู่ในโครงสร้างทางสังคมอำนาจนิยมแบบนี้และคุณยอมให้ใครมาด่าอย่างผมเนี่ยผมมีบัตรประชาชนนะทุกวันนี้ในโซเชียลมันมีคนด่าผมอยู่เลยว่าผมเป็นเจ๊คือผมมีความคือผมก็นิยมรากเหง้าผมนะชาติพันธุ์ผมนะแต่ว่าผมก็เพื่อผมเป็นคนไทยแต่เหนืออื่นใดอย่ายอมให้ใครใช้ข้อประกันได้หรือใช้เหตุผลนะครับในเรื่องของหลักคุณค่าของความเป็นคนไทยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่าใครให้ยอมเอาคุณค่าเหล่านี้มาเป็นเหตุผลในการทำลายคุณค่าของความเป็นคนถ้าคุณทำลายคุณค่าของความเป็นคนได้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยไอ้นั่นเนี่ยมันตายได้หรือคุณเห็นภาพ6ตุลาใช่ไหมผู้หญิงที่เปลือยกายแล้วมันมีไอ้ท่อนไม้ทิ่มอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยลากมันจะเผาได้อะไรเงี้ยทั้งที่มันยังไม่ตายอะไรเงี้ยคุณลองคิดดูดิเราทำกับสัตว์แบบนั้นหรือเปล่านี่แบบเราทำกับสัตว์แบบนั้นไหมเร
ราก็ไม่ทำใช่ไหมแต่นี่มันต้องเลวร้ายกว่าแล้วคุณลองคิดดูสิว่าเราทำให้ความรับรู้ของสังคมในการลดทอนความเป็นมนุษย์ของคนกลุ่มนั้นเนี่ยลงมานะมันลงมาได้ต่ำเตี้ยขนาดนั้นได้ยังไงเรายอมได้ยังไงเราถูกกักขึ้นอย่างนี้ได้ยังไงไอ้นั่นแหละไอ้ความยินยอมจากพวกเรานั่นแหละที่ทำให้เหตุการณ์แบบ6ตุลาจะเกิดขึ้นอีกครั้งในนามของ6ตุลาในนามของอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นอีกเราต้องทำลายโครงสร้างและความวิธีการเหล่านี้ขอบคุณครับก็ในสรุปก็คุณสมบัติเห็นว่าทำไปได้ที่เกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมครับครับใช่โอเคครับโอเคครับพี่ไทยผมขอตอบได้ไหมครับได้ครับใช่ครับทุกท่านครับผมว่าหนังสือเล่มนี้ก็ด้วยนะครับตั้งใจเอามาเพื่องานวันนี้นะครับวางไว้ข้างหน้าก่อนเดี๋ยวจะพูดถึงที่นึงนะครับ ผมต้องบอกอย่างนี้ตอนที่ผมเข้าเรียนมหาลัยนะครับคือปี2540นะครับเข้าใจว่า2540ถ้าเรียนมหาลัยอยู่ทุกวันนี้หลายๆท่านที่เรียนมหาลัยอยู่ทุกวันนี้ผมก็เลยว่าก็น่าจะเกิดประมาณนั้นใช่ไหม2540บวกลบนิดหน่อยได้ป่ะครับใช่ไหมครับใครเกิดช่วง2540บวกลบนิดหน่อยยกมือเลยโอ้โหนิดประมาณใช่ไหมประมาณนั้นส่วนใหญ่ก็2539 40 41ช่วงนั้นเนี่ยผมเข้ามหาลัยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับไปตอนนั้นเป็นอุปนายกนะครับองค์การศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผมก็ได้มีโอกาสไปเป็นตัวแทนนักศึกษาไปดูการลองปฏิมากรรม6ตุลาถ้าใครเข้าไปตรงข้ามหอใหญ่ธรรมศาสตร์เนี่ยจะมีลานประวัติศาสตร์อยู่แล้วก็จะมีหินก้อนใหญ่ๆหินก้อน6ตุลาอยู่ก็ประมาณนี้นะเท่าที่พวกเรานั่งอยู่ประมาณนี้สีแดงๆหน่อยนะครับตอนนั้นผมก็เป็นคนตอนนั้นคือ2540นะครับหรือว่า2540ก็คือเท่าไหร่20เท่าไหร่ที่เท่าไหร่นะถ้าเทียบกับตุลา19ก็คือ2939ประมาณ21ปีนะครับกว่าสังคมจะยอมรับว่า6ตุลาคือการฆาตกรรมโดยรัฐ21ปีกว่าสังคมจะยอมรับว่า6ตุลาคืออาชญากรรมถ้าคุณไปดูย้อนหลัง6ตุลาเนี่ยครับไปดูวันที่7ตุลาเนี่ยประชาชนตกมือทั้งประเทศนะครับโห่ร้องดีใจกันทั้งประเทศนะครับนั่นก็คือความเป็นจริงกว่าที่จะเอาชนะกันนะครับว่าข้อเท็จจริงในวันที่6ตุลาเกิดอะไรขึ้นใช้เวลา20ปีจนถึงรุ่นผมตอนที่ผมเข้ามหาวิทยาลัย6ตุลาจนถึงได้รับการยอมรับ53จนถึงวันนี้ประวัติศาสตร์ยังไม่ได้ชำระนะครับประวัติศาสตร์หน้าศาสตร์ยังไม่ได้ชำระจะลืมว่าตอนที่6ตุลาเกิดขึ้นนะครับผมตื่นสติไม่ได้นิดหนึ่งนะครับ6ตุลาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับหลังจาก6ตุลาเกิดขึ้นประชาชนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้ยอมรับ6ตุลาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหนังสือเรียนทั้งหมดหลายท่านเนี่ยที่เกิดมาในช่วงปี40เนี่ยผมกล้าถามเลยแล้วตอนที่ทุกท่านเป็นนักศึกษามัธยมอยู่ไม่มีใครในหนังสือเรียนไม่มีใครสอนเรื่อง6ตุลาไม่มีใครสอนเรื่องตุลาต่อให้มีก็ขึ้นหน้าหนังสือเรียนไม่มีครูคนไหนพูดถึง6ตุลาไม่มีครูคนไหนพูดถึง35ไม่มีครูคนไหนพูดถึง53แน่ๆนี่คือการต่อสู้กับอำนาจการต่อสู้กับเผด็จการคือการต่อสู้กับการทำให้ลืมบก.พูดไปแล้วนะครับว่าการเมืองคือเรื่องของอำนาจทุกวันนี้ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มคนชั้นนำอยู่ในสังคมเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองที่ถือครองอำนาจทางการเมืองถือครองอำนาจทางเศรษฐกิจอยู่แล้วการที่จะฉุดรั้งประเทศไว้ไทยไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าปัญหาประเทศไทยไม่ใช่คอร์รัปชันแน่นอนปัญหาของประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศไทยไม่มีคนเก่งแน่นอนแต่ปัญหาของประเทศไทยคืออำนาจมันถูกรวมศูนย์ไว้ที่คนกลุ่มนี้แล้วเมื่อใดก็ตามที่มีคนต้องการจะเปลี่ยนแปลงสังคมต้องการเอาอำนาจนั้นกลับให้เป็นของประชาชนก็จะเกิดการรัฐประหารก็จะเกิดการเก็บข้าวประชาชนด้วยการทำให้ลืมประวัติศาสตร์ด้วยการทำให้ลืมว่ามันยากเท่าไหร่ที่จะเอาสิทธิเสรีภาพให้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยมีคนตายก่อนหน้าพวกเรา
ให้พวกเรามีสิทธิและเสรีภาพวันนี้เนี่ยเยอะมากเท่าไหร่กว่าที่เราจะเดินมาถึงวันนี้ได้การเกลียดข้าประชาชนไปไม่ได้เลยถ้าไม่ทำให้เกลียดกลัวกันก่อนจะรัฐประหารได้จะเกลียดข้าประชาชนได้ต้องมีพรีเท็กซ์คือต้องมีต้องสร้างเงื่อนไขและเงื่อนไขคือทำให้คนเกลียดกลัวกันทำให้คนหลงลืมประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เมื่อเกลียดกลัวกันแล้วเฟคนิวส์ไม่ได้ขึ้นมามีนะครับหลายท่านพูดถึงเรื่องเฟคนิวส์ไปแล้วไม่จำเป็นต้องพูดนะครับเฟคนิวส์แต่ก่อนเนี่ยเกิดขึ้นตามวิทยุเกิดขึ้นตามหน้าหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้แค่เปลี่ยนแพลตฟอร์มเท่านั้นเองแต่รูปแบบก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับเมื่อคนเกลียดกันเมื่อคนกลัวกันวาทกรรมที่คนกลุ่มที่มีอำนาจอยากให้พวกเราเชื่อก็คือเห็นไหมล่ะประชาธิปไตยคือต้นตอปัญหาทำให้เกิดคอร์รัปชันทำให้คนเกลียดกลัวกันเป็นข้ออ้างให้ทหารให้กลุ่มชนชั้นนำกลับเข้ามายึดอำนาจนะครับเป็นไปได้อีกไหมอนาคตที่ไม่มีการทำร้ายประชาชนไม่มีการเข่นฆ่าประชาชนเป็นไปได้หนึ่งต้องเข้าใจคู่ต่อสู้ไม่ใช่ระหว่างประชาชนเสื้อสีหนึ่งกับประชาชนเสื้อสีหนึ่งนี่คือความเกลียดชังที่เขาสั่งสมให้เราเชื่อคู่ต่อสู้ความขัดแย้งในสังคมไทยที่ถูกต้องวันนี้คือประชาชนผู้ถูกกดขี่ทั้งหมดกับกลุ่มคนที่ถืออำนาจอยู่ในสังคมเพียงไม่กี่คนคู่ขัดแย้งคือกลุ่มคนที่ต้องการเห็นอำนาจเป็นของประชาชนกลุ่มคนต้องการที่ต้องการเห็นประชาธิปไตยในสังคมกับกลุ่มคนที่เชื่อว่าอำนาจเป็นของตัวเองอำนาจที่ถูกต้องในสังคมเป็นของพลังจารีเป็นของพลังอนุรักษ์นิยมนี่คือคู่ขัดแย้งที่ถูกต้องในสังคมไทยถ้าเราเชื่อแบบนี้ประชาชนเชื่อแบบนี้การทำรัฐประหารจะไม่เกิดสองนะครับรัฐประหารหรือการเกณฑ์ฆ่าประชาชนจะไม่เกิดอีกถ้าทุกพรรคการเมืองปฏิเสธอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาธิปไตยอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ที่สร้างความชอบธรรมให้อำนาจที่ช่อชนมีความชอบธรรมอยู่ในสังคมได้เพราะมีพรรคการเมืองอาจจะบางพรรคหรือหลายพรรคที่ยังสนับสนุนอำนาจแบบนี้อยู่เพื่อผลประโยชน์เพื่อหวังตำแหน่งเก้าอี้นะครับเพื่ออำนาจแต่ในข้อเท็จจริงก็คือถ้าพรรคการเมืองพวกพรรคร่วมมือกันและปฏิเสธการสืบทอดอำนาจของเผด็จการถ้าทุกพรรคการเมืองร่วมมือกันจะไม่เกิดการทำรัฐประหารอีกจะไม่เกิดการเข่นฆ่าประชาชนผมย้ำนะครับความขัดแย้งที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องคอร์รัปชันแน่ๆคอร์รัปชันเป็นปัญหาจริงๆแต่กระบวนการต่อสู้กับการคอร์รัปชันที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นปัญหามากกว่าคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ลึกสำหรับสังคมไทยรับแต่ปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นก็คือการต่อต้านคอร์รัปชันด้วยการอ้างอิงอำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นคือการทำลายประชาธิปไตยในประเทศไทยจะต่อต้านคอร์รัปชันได้ต้องอัดฉีดประชาธิปไตยไม่ใช่ดึงประชาธิปไตยออกจากสังคมนะครับทุกท่านครับเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ต้องร่วมมือกันแต่ต้องร่วมใจกันแล้วเชื่อว่าคนทุกคนเห็นแย้งกันอย่างสวยงามอยู่กันอย่างในสังคมอยู่กันอย่างในสังคมอย่างสวยงามได้ความเห็นต่างเป็นความสวยงามไม่มีความเห็นต่างไม่มีความรัฐประหารถ้าคนกินข้าวเหมือนกันใส่ชุดเหมือนกันคิดเหมือนกันทั้งหมดไม่มีอินโนเวชั่นความเห็นต่างเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ต้องเห็นต่างภายใต้ระบบประชาธิปไตยภายใต้ความเชื่อว่าคนทุกคนมีศักดิ์มีสีมีคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่ากันนะครับไม่มีใครคนใดคนหนึ่งยืนเหนือกว่าคนอื่นอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนถ้าเราเชื่ออย่างนี้จะไม่เกิดนะครับถ้าเราทำให้ความเชื่อแบบนี้แพร่กระจายไปในสังคมจะไม่เกิดการเก็บค่าประชาชนอีกอย่าลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจดจำเอาไว้ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับถ้าเราต่อสู้กับการทำให้ลืมได้ถ้าเราจำประวัติศาสตร์ได้อนาคตเราก็ห้ามไม่ให้การหามาเกิดได้ประชาชนได้ขอบคุณครับครับก็ต่อด้วยคุณอาทิตย์เอ
แล้วประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าเราไม่เคยเรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์เลยมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าแน่นครับผมเล่าอดีตซึ่งเป็นเรื่องมาสู่ปัจจุบันกองทัพผู้สงครามท่านรัฐบาลทหารรัฐบาลเด็ดขาดท่านก็คิดจะต่อท่อหน้าโดยมีการตั้งพรรคเสรีมานาคศิลาปรากฏว่าเป็นการเลือกตั้งปี2500ที่โกงในมโหฬารนะครับก็มีการทำรัฐประหารไปโดยชนบุรีจากนั้นจอมพลสฤษดิ์ท่านก็อยู่ในอำนาจเสียชีวิตแล้วก็มาเป็นจอมพลถนอมจอมพลประภาสซึ่งเราเปรียบแล้วว่าถนอมประภาสก็ประมาณพี่ตู่พี่ป้อมนะครับคือประมาณว่านายกอบายกถนอมผู้ตำแหน่งนะครับประมาณนั้นนะครับท่านก็ไปตั้งพรรคชื่อพรรคสหประชาไทยต่อท่อหน้าเหมือนกันนะครับให้เดินหน้าสู่การเลือกตั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีปัญหาครับทางเทคนิคก็คงจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคยกับระบบรัฐสภาที่ฝ่ายนิติบัญญัติในการคานอำนาจครับเวลาเขาเอากฎหมายเข้าสภาเนี่ยงบประมาณไม่ผ่านนี่เรื่องใหญ่นะครับกฎหมายไม่ผ่านเนี่ยปรากฏว่าไม่คุ้นเคยครับความที่เป็นรัฐบาลเด็ดขาดท่านก็ปฏิวัติครับก็ทำถนนก็ขึ้นอีกต่อท่อหน้าเลยไปสำเร็จก็ขึ้นอีกมาจนถึงแล้วก็เกิดเหตุการณ์14ตุลาไป6ตุลาตามลำดับที่นักศึกษาขึ้นมาเป็นบทบาทในยุคนั้นมีประวัติศาสตร์ขึ้นอยู่ไปอีกขึ้นหลังก็มีนะยุครสช.ตอนผมตอนนี้ก็ไปเลยเขาไม่เป็นหน่อยนะครับปี2535รสช.เนี่ยเขาก็ทำการรัฐประหารปี35 34ครับแล้วก็มากันเลยรัฐบาลสภา35สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมีการต่อท่ออำนาจอีกนะมีตั้งพรรคอันนึงชื่อพรรคสามัคคีธรรมพรรคนี้ที่ไดโอดูดเลยครับคุ้นไหมครับสามัคคีธรรมที่เป็นไดโอดูดนะครับทุกพรรคการเมืองเข้ามาจนชนะได้เหมือนกันแต่ปรากฏว่าจุดจบก็คือว่าพอเขาจะเลือกตัวนายกรัฐมนตรีครับกลับกลายเป็นคนที่ชื่อผลเอกสุจินดาคราบอยู่ซึ่งอยู่ในสมาชิกรสช.ต่อท่ออำนาจอีกแล้วครับสุดท้ายพฤษภาธมินเกิดขึ้นคนตายเยอะแยะเลยนี่คือประสบการณ์ที่มันซ้ำแล้วซ้ำเล่ามายุคคมช.แล้วถ้าคนที่ทำรัฐประหารคือพลเอกสนธิแล้วก็เรียนรู้ไหมครับผมจะเล่าบรรยากาศสภาตอนที่ท่านกลับเข้ามาปี5054ตอนหลังท่านตั้งพรรคเดิมที่พรรคมาตุภูมิใครรู้ไหมครับหลังสุดเนี่ยมาตุภูมิหรือสมาชิกกี่คนผมอ่านหนังสือพิมพ์ก็บอกคนเดียวมาถึงวันนี้ครับพรรคใหม่ล่าสุดชื่อพรรคพลังประชารัฐเสียดายต้องชวนเข้ามาด้วยผมว่าเป็นการต่อท่อหน้ารัฐบาลเลยทำไมต้องพูดอย่างนี้ครับในพรรคเดียวกันมี4รัฐมนตรีในพรรคมีสี่รัฐมนตรีครับแล้วเป็นรัฐมนตรีปัจจุบันที่ลงตำแหน่งอยู่ด้วยไม่ออกครับไม่รู้ว่าจะเป็นพรรคของพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าเพราะท่านยังไม่ได้แสดงท่าทีในการเมืองใดทูบีแฟร์ครับแต่ที่แน่ๆครับสี่รัฐมนตรีในพรรคนี้ไม่ออกแล้วชื่อพรรคไปคล้องจองกับนโยบายของรัฐด้วยสิประชาชนเสียดายเราน่าจะมาผมว่าประวัติศาสตร์มันสอนอะไรเยอะเหมือนกันว่าความล้มเหลวในการตั้งพรรคการเมืองที่ต่อท่ออำนาจสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่เจอการทำรัฐประหารตัวเองหรือกลุ่มอำนาจใหม่ทำการรัฐประหารมันก็จะเจอระบบส้นตีนแห่งชาติก็คือเจอประชาชนเนี่ยครับอันนี้ปัญหาคือว่าเมื่อเรียนรู้กับมันแล้วทำไมยังเดินหน้าต่อก็ต้องฝากเตือนไว้ว่าต้องมีความระมัดระวังทีนี้ผมขอย้อนกลับนิดนึงนะผมมีความแตกต่างกับหลายคนนั่นอย่างนี้ถ้าพรรคพลังประชารัฐฟังดีนะครับถ้าพลังประชารัฐได้จำนวนส.ส.ส่วนแล้วไม่ได้ขี้โกงเลือกตั้งเขาจะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐได้ไหมคำตอบคือถ้านโยบายคุณกับผมตรงกันร่วมได้ครับเช่นผมอยากให้มีเลือกตั้งผู้ว่าราชการในหลากหลายจังหวัดไปสู่การกระจายอำนาจลดทอนอำนาจราชการส่วนภูมิภาคลงและเกิดการกระจายอำนาจถ้าคุณคิดเหมือนผมแล้วคุณมาจากการเลือกตั้งผมไม่เกี่ยวผมชัดเจนนะครับแต่ถ้าคุณทำลักษณะเป็นพรรคต่อท่ออำนาจแล้วไม่เคารพเสียงข้างมากในสภาอันนี้เรื่องใหญ่คบกันลำบากครับแปลว่าอะไรครับอย่าลืมว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยทั้งสวมสองหมวกครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะมาเป็นคันดิเดตผู้ถูกเสนอชื่อในการเป็นนายกรัฐมนตรีโดยพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าอันนี้ผมไม่กล้าพูดแต่บวกส่วนหนึ่งก็ต้องมีในขณะนี้คือการเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยคสช.
สว.จำนวน250คนหลายคนอาจจะไม่ทราบนะสว.จำนวน250คนในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใน5ปีแรกนี้ครับเขาให้สว.มาเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญปีได้ด้วยนะปกติแล้วเนี่ยสส500คนที่มาจากการเลือกตั้งคนเลือกใช่ป่ะเราเลือกพรรคไหนชอบพรรคไหนใครเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีก็เลือกครับแต่คราวนี้คำถามพวกรัฐธรรมนูญก็บอกว่าเอาไหมถ้าให้สว.เนี่ยเลือกด้วย250สว.250มาจากไหนครับ200มาจากการหยิบโดยกสช.สรรหาครับอีก50คนก็กสช.หยิบเหมือนกันหยิบจากไหนรู้ไหมครับหยิบจากนี่ไงที่กกต.กำลังจะประกาศเลือกตั้งสว.เลือกกันสลับต่างทั้งประเทศได้200คนแล้วก็หยิบมา50จาก200หมายความว่าทั้ง250ใครเลือกครับกสช.ครับสิ่งหนึ่งที่จะอันตรายที่สุดก็คือการต่อท่ออำนาจที่อันตรายมากๆก็คือว่าถ้าในขณะนั้นหัวหน้าคสช.ตัดสินใจไม่เคารพเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชนแล้วหักเหลี่ยมเลยครับพรรคการเมืองจัดตัวไม่ได้เรียบร้อยเกินจากครึ่งของสภาผู้แทนราษฎรแต่บอกสว.ว่าไม่ให้ยกมือให้แบบนี้บันไดเย็นไหมครับบันไดกันหมดครับผมพูดชัดเจนครับผมไม่ได้รังเกียจทหารเพราะทหารเป็นอาชีพที่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองทหารก็เป็นอาชีพที่เป็นอาชีพสำคัญผมไม่เคยรังเกียจสักอาชีพเลยทหารตำรวจข้าราชการชาวนาชาวไร่ชาวสวนใครเป็นก็ได้ใครจะตั้งพรรคการเมืองมาแบบไหนก็ได้ถ้าอุดมการณ์ลงกันนโยบายลงกันเดินได้เลยแต่สิ่งที่มันจะปวดหัวคือการเอาสถาบันความมั่นคงทหารนี่แหละเมื่อเอาสถาบันทหารมาปนกับสถาบันการเมืองแบบนี้วงแตกเพราะประวัติศาสตร์เมื่อสักครู่ที่เล่ามาตั้งแต่จอมพลป.พิบูลสงครามถนอมประภาสยันถึงสุจินดาคราวอยู่มันบอกเราครับว่าถ้าเอาสถาบันทหารและสถาบันการเมืองปนกันแบบที่เรียกว่าหาจุดแตกจุดต่างไม่ได้ความเสียหายบ้านเมืองจะมาถึงแล้วเมื่อถึงวันนั้นนี่มันจะเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่มีคนกลางคนกลางขนาดนี้คือรัฐบาลนี้คสช.แต่วันนี้คนกลางเลิกเป็นคนกลางแล้วกลายเป็นผู้เล่นมันจะเกิดอะไรขึ้นวัฏจักรวังวนของการทำรัฐประหารไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นประชาธิปไตยไทยไม่มีมันโตทันทีวันชัยหยุดแล้วครับ70-80ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีห่วงเวลาที่เราอยู่ในรัฐมนตรีเพียงแค่20กว่าปีเท่านั้นเองนะครับคือเป็นประชาธิปไตยที่อยู่มากนะครับ20กว่าปีถ้าพูดถึงการที่มีนายกที่มาจากการเลือกตั้งของแท้ๆแล้วก็ฝากเอาไว้ครับประวัติศาสตร์สอนให้จำไม่ใช่ประวัติศาสตร์สอนให้ลืมขอบคุณครับเด็กที่ดีที่เป็นยังไงครับครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกว่าพรรคการเมืองใดก็ตามที่กัดมือกับพรรคการเมืองทหารย่อมเป็นพรรคการเมืองที่เสียจุดยืนทางประชาธิปไตยครับจะเป็นพรรคอะไรก็ตามที่มีการต่อท่ออำนาจเป็นหลักการการทำสถาบันการเมืองแน่นอนนะครับความขัดแย้งเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเราต้องอย่าลืมนะครับเรื่องมันรู้บอกเสมอว่าอำนาจของอธิปไตยเป็นของประชาชนปวงชาวไทยทุกคนวันนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งเกิดขึ้นผมว่าความขัดแย้งเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่ความรุนแรงต่างหากนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้มันเกิดปัญหาในวันนี้ฉะนั้นเนี่ยผมขอในส่วนตัวผมนะครับเพียงกับความรุนแรงเป็นปลายปากกาที่ท่านจะประลองการเลือกตั้งในอนาคตและปล่อยให้กลไกประชาธิปไตยมันเดินไปตามขบวนการของมันและไม่ยอมรับอำนาจอื่นๆที่มาจากขบวนการที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยหรืออำนาจของมันวันนี้นะครับเราต่างหากที่ใจร้อนกับคำว่าขบวนการประชาธิปไตยมันไปของมันและมีขบวนการของมันหากรัฐบาลไม่สามารถทำได้ยุบสภาคืออำนาจคืนสู่ประชาชน
แต่ทุกครั้งที่มีการยุบสภาก็จะมีคนใช้กลไกนี้ในการออกมาหาผลประโยชน์ส่วนตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เหตุการณ์6ตุลาคมนักศึกษาข้ามแม่น้ำไปคนเรือเอกสมัครก็ทำการรับประทานนำความพิบัตินะครับจากเหตุที่คนเป็นประชาธิปไตยกลับเข้าสู่ยุคมืดอีกทีหนึ่งแล้ววันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำเราควรเอาบทนี้ให้เราได้รู้ในอดีตมาแก้ไขอนาคตที่ได้เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าโกแปรที่เกิดขึ้นว่าจะสามารถเกิดเหตุการณ์หูโบราณอีกได้อีกไหมมันมีอะไรบ้างวันนี้โกแปรสมัยก่อนถืออะไรวัฒนธรรมต่างๆ hate speech ที่ให้การรัฐการต่างๆแต่ถ้าวันนี้รัฐบาลขนาดนี้จะให้ hate speech เลยคุณจะบอกว่านักการเมืองเก่าเป็นนักการเมืองที่เลวแล้วคุณจะบอกว่าคุณอยากที่ทำการเมืองแบบสร้างสรรค์สิ่งที่คุณทำมันสร้างสรรค์หรือเปล่ารายการคือความสุขให้ประชาชนมันต่างอะไรกับที่ดันกรอกครับคุณเอาศิลปินดารามาเป็นตัวแทนเขาก็ขอโทษนะครับประชาชนไม่ได้โง่วันนี้เรากำลังเดินทางไปไหนขอให้ทุกคนลองดูเหตุการณ์ในอดีตแล้วหวังว่าเหตุการณ์ในอดีตจะสามารถสั่งสอนเราเพื่อเลือกเส้นทางในอนาคตที่สดใสเราต้องเรียนรู้การศึกษาจากมันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเมตตาให้นะครับเรื่องข้อกฎหมายยิ่งถ้าจะมีการออกกฎหมายเรื่องพรบชุมนุมพรบคอมอย่างเงี้ยกฎหมายต่างๆที่รัฐบาลเราเห็นเลยว่าเป็นการที่ใช้อำนาจแล้วก็กล่าวหากลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวครับกลุ่มวิโตเรียนกลุ่มโปแตสอย่างเงี้ยกล่าวหาแล้วก็กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองอาจเป็นเรื่องคอมมิวนิสต์บ้างหรือผมก็ยิ้มแต่พูดถึงแสดงนิดนึงยิ้มรับนะครับก็คิดว่าก็สงสารนะครับว่าจริงๆเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็จริงๆกลไกเราเนี่ยสามารถที่จะตัดสินได้ไม่ใช่ใช้หน้าพิเศษที่ดิจิทัลอยู่นะก็ไปยังคิดว่าไอ้รัฐมนตรีทำไงให้มันอยู่เราให้มันอยู่เราถาวรตรงนี้เป็นการใช้อำนาจแล้วก็กล่าวหานักการเมืองที่ต้องขึ้นไปแทนว่าเป็นคอร์รัปชันอะไรผมว่าตัวรัฐบาลเองปัจจุบันเรียกแบบยุ่งแล้วนะครับหลายสารที่เขาพร้อมแล้วนะครับก็ตัวเขาเองเป็นการคอร์รัปชันที่ใหญ่โตมโหฬารกว่านะครับการรับประหารเนี่ยคือการใช้อำนาจรัฐที่ช่อฉนนั่นคือการคอร์รัปชันไม่ใช่โกงข้าวมันเล็กมากการที่คุณเนี่ยยึดอำนาจเนี่ยนี่แหละคือการคอร์รัปชันผมว่าประชาชนก็เห็นผมเสนออะไรที่เห็นก็ทำประชาคมเลยเอาทหารไหมเหมือนเอาที่บ้านเอาเหมือนทองไหมชัดไปเลยประชาชนเนี่ยจะเลือกเองนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะถามคำคือบริบทท่านคิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าจะมีการรวมตัวของประชาชนในการผมว่าตอนนี้กำลังเกิดครับพี่ว่ามันอยู่ในสถานการณ์นะครับแล้วก็ผมหมายถึงว่ากำลังบอกว่าถ้ากฎหมายออกมากดขี่เยอะเนี่ยพี่น้องผมอ่ะอยู่ในคุกอยู่ในการหมายถึงศาลเองสั่งห้ามเคลื่อนไหวบางอะไรก็ยังเป็นอย่างผมเองก็โดนพักทันไปเยอะพอสมควรโดนคอจอให้รายงานตัวตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2020แต่ว่าภาพขับไม่ออกในคนในพื้นที่เกิดก่อนมันเหมือนย้อนไป6ตุลาที่ถังกรณีถังแดงที่ตัวทีมผมที่พัทลุงประเด็นอย่างเนี้ยเขาได้พูดถึงธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยที่ผมบอกว่าธรรมศาสตร์นะน้องนักศึกษาคนหนึ่งครับนายวิชัยอมรคุณอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันลึกมันสำลึกนะแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสเกิดแน่นอนอาจจะเราต้องดูรอบๆด้วยว่าจริงๆอาจจะเป็นท้องถิ่นตอนนี้ปัญหาคือเรื่องทรัพยากรทรัพยากรหลายๆที่ในต่างประเทศก็เป็นเรื่อง
มองหลายมุมนะครับจริงๆมองเรื่องของการปฏิวัติประชาชนด้วยว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาเนี่ยประชาชนเนี่ยการเอาเรื่องมือเปล่าทำยังไงเหมือนที่แม็กซ์โกได้ปฏิวัติที่ดินครับขอบคุณครับก่อนที่เราจะเปิดโอกาสให้ท่านถามคำถามนะครับเราจะมีคำถามข้อสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ถามนะครับผมจะขอเรียนถามทุกท่านได้ไหมครับว่าด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรากูลมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561แล้วเนี่ยก็มีคำยืนยันจากท่านรองนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านนะครับคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและคุณวิษณุเครืองามรวมไปถึงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับพันตำรวจเอกจรุวิทย์ภูมิมาว่าวันเลือกตั้งครั้งต่อไปที่กำลังจะถึงนี้คือวันที่24กุมภาพันธ์2562นะครับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับของการเบิกหน้าฟ้าใหม่การเมืองไทยของเราในฐานะที่ท่านเป็นผู้แทนจากพรรคการเมืองผมถามว่าหากพรรคการเมืองของท่านมีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลในสมัยที่กำลังจะถึงนี้ท่านจะมีนโยบายในการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายและญาติผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดก็ตามนะครับที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ไทยหรือทำให้เหตุการณ์เหล่านี้ที่มีความสำคัญต่อหน้าประวัติศาสตร์ไทยไม่เลือนหายไปอย่างไรและรัฐบาลของท่านจะใช้อำนาจในการป้องกันและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนชาวไทยและประชาคมโลกอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่ถือเป็นกับดักขัดขวางเสถียรภาพทางการเมืองไทยมาหลายสิบปีครับจะมีท่านไหนตอบก่อนครับเชิญคุณธนุครับก็เขาว่าจะเลือกตั้งในที่สี่ภูผาใช่ไหมเลื่อนมาหลายครั้งเหลือเกินสี่ปีกว่าในส่วนประชาธิปัตย์เองก็เตรียมความพร้อมตลอดเวลาขณะนี้เนี่ยก็กำลังเตรียมการเรื่องการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคอยู่ครับเป็นเราเข้าใจว่าเราเป็นพรรคการเมืองเดียวในขณะนี้ที่จะต้องเลือกหัวหน้าพรรคเพราะว่าประชาธิปัตย์โดยเนื้อแท้เนี่ยมันเป็นพรรคที่เจ้าของของคนทุกคนไม่มีในทุนหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีการแข่งขันพวกผมก็ลำบากสักนิดนึงก็เวลาภาพออกสื่อมวลชนออกไปเนี่ยนึกว่าทะเลาะกันอยู่ในภาพนั้นแต่ความจริงมันเป็นการหยั่งเสียงการเลือกหัวหน้าซึ่งในอังกฤษในอเมริกาในสากลเนี่ยก็มีการถกเถียงกันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วขณะนี้จะมีการเลือกเนี่ยเดี๋ยววันที่1ถึงวันที่5พฤศจิกายนก็จะมีการให้ลงทะเบียนนะครับใครที่จะสมัครสมาชิกเนี่ยเลือกหัวหน้าเนี่ยต้องสมัครก่อนวันที่15ตุลาคม